สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาผัดตับไก่ผัดพริกแกงเด้อจ้าตับไก่ผัดพริกแกงพิมพ์ก็สิมีพริกแกงเผ็ดนะจ้าเครื่องช้อนโต๊ะนะจ้าแล้วพิมพ์ก็สิมีตับล้างเกลือก็นะจ้าล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ต้มน้ําร้อนลวกนะจ้าตั้งลวกในน้ําร้อนเด้อจ้าลวกประมาณ1นาทีนะจ้าแล้วก็สิมีหอมหัวใหญ่1หัวใหญ่นะจ๊ะประมาณ200กรัมจ้ะแล้วพิมพ์สิใส่ต้นหอมอยู่ประมาณ80กรัมนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้นะจ๊ะแล้วก็สิมีพริกหวานสีแดงนะจ๊ะใส่พริกหยวกน้อยนึงนะจ๊ะพิมพ์สิใส่อยู่ประมาณ40กรัมนะจ๊ะแล้วมื้อนี้สิมีใบผักโหมนะจ๊ะบ่มีบ่ใส่ก็ได้นะจ๊ะพิมพ์มีใบผักโหมพิมพ์สิใส่ใบผักโหมประมาณ40กรัมนะจ๊ะแล้วก็กระเทียมสับจ้ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะกระเทียมสับแล้วก็สิใส่เป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็สิมีซอสหอยนะจ๊ะ1ช้อนโต๊ะแล้วพิมพ์สิใส่พริกจินดาประมาณ5เม็ดนะจ๊ะซอยแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สิใส่น้ำตาลทรายเครื่องช้อนชาแล้วก็สลดเนาะจ้ะเครื่องช้อนชานะจ้ะถ้าบ่มีมักรสดีก็ใส่รสดีจ้ะแล้วพิมพ์สิใส่เป็นน้ำเปล่า200 มล.ด้วยจ้ะแล้วก็สิใส่น้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดผัดน้ำกันเลยจ้ะเทน้ำมันลงไปในกระทะนะจ้ะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนาะจ้ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนจ้ะน้ำมันร้อนแล้วเอาพริกแกงลงไปผัดนะจ้ะหลังจากนั้นก็สิเอากระเทียมลงไปผัดเนาะจ้ะแล้วก็พริกที่เฮาซอยไว้เนาะจ้ะผัดให้หอมจ้ะพอหอมดีแล้วเนาะจ้ะเฮาสิเอาตับลงไปผัดเลยจ้ะเมื่อกี้พิมพ์ลืมบอกเนาะจ้ะว่าพิมพ์สิใส่พริกไทยน้ำจ้ะประมาณเครื่องส่วนซ่านะจ๊ะผัดตับไปเรื่อยๆจ้ะให้ตับมันสุกเนาะจ้ะระวังที่เฮาผัดตับไปได้สักพักนึงแล้วเฮาก็หยอดน้ําที่เฮามีนะจ๊ะลงไปสักหน่อยก่อนจ้ะใจอย่าเฝ้าคนเด้อจ้ะปล่อยให้มันเดือดจ้ะพอน้ําแกงเฮาเดือดแล้วเฮาก็ผัดนะจ๊ะพอมันแห้งลงอีกเฮาก็หยอดน้ําลงอีกจ้ะรอให้มันเดือดจ้ะหลังจากนั้นเนาะจ้ะเฮาก็สิเอาหอมเนาะจ้ะลงไปผัดเลยจ้ะผัดไปสักข้าวนึงจ้ะบัดนี้พิมพ์สิเติมน้ำรอบสุดท้ายลงไปจ้ะรอให้น้ำเดือดนะจ้ะเดี๋ยวเฮาสิใส่ผักต่างๆนะจ้ะปรุงรสจ้ะหลังจากน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะจ้ะพิมพ์สิปรุงรสเลยจ้ะซีอิ๊วขาวซอสหอยจ้ะน้ำตาลทรายที่ลดนะจ๊ะต้นหอมจ้ะพริกคนทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะ
หลังจากนั้นสุดท้ายทิ้งสิใส่ใบพักโหมด้วยจ้ะคนเห็ดเขากำจ้ะแล้วก็ปิดเตานะจ้ะหลังจากนั้นก็สิตักใส่จานเสิร์ฟนะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาพริกไทยเนาะจ้ะโรยลงจักหน่อยจ้ะกินกับข้าวสวยหอนนะจ้ะเดี๋ยวชิมเบิ่งก่อนรสชาติเข้มข้นจ้ะเผ็ดถึงใจแซ่บจ้ะคันพี่น้องอยากลองเฮ็ดตามลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าถ้ามักน้ำก็หยอดน้ำใส่อีกเพิ่มจักหน่อยจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสวัสดีจ้า